สวัสดีครับผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายท่านนะครับเห็นความสำคัญของการท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษและก็เข้าใจดีด้วยว่านี่คือกุญแจสำคัญในการเรียนรู้ภาษานะครับแต่ผู้เรียนส่วนใหญ่นะครับเวลาเราท่องศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยไปโฟกัสแค่ในเรื่องของความหมายอย่างเดียวหลังจากเราดูวิดีโอชุดนี้จบนะครับผมอยากจะแนะนำว่าอีก2สิ่งที่เราควรจะโฟกัสในเวลาเราท่องคำศัพท์ก็คือในส่วนของprefix และ suffix ครับหลายๆท่านนะครับรู้จักและคุ้นเคยกับ2คำนี้ดีๆว่า prefix และ suffix มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่ไม่เข้าใจว่ามันสำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรวันนี้นะครับเราจะมาดูกันครับว่า prefix และ suffix ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครับประโยคนึงนะครับในภาษาอังกฤษเกิดจากการประกอบกันของหลายๆ part of speech นะครับpart of speech คืออะไรเอ่ย part of speech ก็คือหน้าที่ของคำนะครับเช่นคำนามก็จะทำหน้าที่เป็น subject หรือ object ของประโยค verb หรือกริยาตรงนี้นะครับเป็นการแสดง action ว่าใครทำอะไรที่ไหน adjective นะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนขยายคำนาม adverb ส่วนขยายเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ประโยคเกิดจากการประกอบกันของ part of speech เหล่านี้รวมๆกันกลายเป็นประโยคนึงนะครับคำหนึ่งในภาษาอังกฤษนะครับสามารถผ่าน part of speech ออกได้ต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า economy ตรงนี้นะครับหลายๆคนรู้อยู่แล้วแหละว่าตรงนี้ลงท้ายด้วยมันเป็นคำนามแน่นอน economy แปลว่าเศรษฐกิจถูกไหมครับคำว่า economy ตรงนี้ครับสามารถผ่าน part of speech เป็น part of speech อื่นได้อีกเช่นคำว่า economize ครับEconomize ตรงนี้ลงท้ายด้วย I-Z-E หรือ I-Z-E ตรงนี้นะครับจะทำหน้าที่เป็น verb ซึ่งจะแปลว่าประหยัดนะครับคำนี้สามารถผันเป็น economic ได้อีกนะครับ economic ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ย adjective นั่นเองซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับเวลาเราท่องคำศัพท์นะครับระวังดีๆเพราะคำบางคำอย่างเช่นคำว่า economy คำนี้นะครับดันผัน part of speech เดียวกันได้ถึง2ตัวครับเช่นคำแรกที่มันผันได้ก็คือคำว่า economic ถูกไหมครับอีกคำหนึ่งครับที่ economy ผันได้ก็คือคำว่า economical ซึ่งทั้งสองคำนี้เป็น adjective เหมือนกันครับเกิดอะไรขึ้นครับระวังดีๆนะครับเมื่อไหร่ที่มันมีการผัน part of speech เดียวกันได้2ตัวมันจะส่งผลกระทบกับในเรื่องของความหมายนะครับนั่นก็คือความหมายของคำศัพท์ของคำนี้แตกต่างกันแต่ part of speech หรือหน้าที่ของคำเหมือนกันนั่นเองสำหรับตัวข้างบนครับ economic จะแปลว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ในขณะที่คำว่า economical ตรงนี้นะครับซึ่งเป็น adjective เหมือนกันจะแปลว่าประหยัดครับคำนี้ก็ยังสามารถผัน part of speech กลายเป็น adverb ได้อีกนะครับซึ่งก็คือคำว่า economically นั่นเองเห็นไหมครับว่าคำหนึ่งในภาษาอังกฤษสามารถผัน part of speech ออกได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าจำแค่ความหมายให้จำหน้าที่ของคำได้ด้วยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหน้าที่ของคำตรงนี้มันเป็นอะไรเราสามารถเดาได้จาก suffix ที่เขานำมาใช้เติมสังเกตเห็นว่าคำเหล่านี้ที่มันแตกต่างกันไปเพราะคำที่นำมาเติมข้างหลังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า suffix ครับ suffix คือคำที่เติมเข้ามาแล้วข้างหลังเปลี่ยนหน้าที่ของคำหรือเปลี่ยน part of speech นั่นเองครับคราวนี้เรามาดูกันทีละตัวกันเลยนะครับว่า part of speech แต่ละตัวมี suffix อะไรกันบ้างขอเริ่มต้นจากในส่วนของคำนามแล้วกันนะครับคำที่ลงท้ายด้วยอะไรบ้างครับมักจะกลายเป็นคำนามหลายๆคนค่อนข้างคุ้นเคยกับตัวนี้ถูกไหมเพราะเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคำที่ลงท้ายด้วยตี้ตี้ซีซี่เมนchen net chip ism and ตรงนี้นะครับเช่นคำว่า nationality ลงท้ายด้วยตี้ตรงนี้เป็นคำนามนั่นเองครับ cc เช่นอะไรเอ่ย cc เช่นคำว่า accuracy เติม c ลงมาข้างหลังครับทำให้ part of speech นั้นกลายเป็นคำนามครับตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับทำให้เราสามารถเดา part of speech หรือหน้าที่ของคำในประโยคได้ครับมาดู verb suffix กันบ้างนะครับ verb suffix มีอะไรบ้างเอ่ยตัวนี้จำค่อนข้างง่ายเพราะมีน้อยนะครับ and as
if I and ate ครับ4ตัวตรงนี้นะครับเป็น verb suffix นะครับเติมท้ายลงไปในคำคำไหนแล้วมักจะกลายเป็น verb ครับ and ครับเช่นคำว่า sharp ครับ sharp ตรงนี้ที่แปลว่าแหลมหรือคมนะครับซึ่งตรงนี้กำลังทำหน้าที่เป็น adjective อยู่นะครับตรงนี้เราเติม en เข้าไปข้างหลังครับการที่เราเติม en เข้าไปข้างหลังซึ่งมันเป็น verb suffix ถูกไหมทำให้ adjective จาก sharp กลายเป็น sharpen ซึ่งกลายเป็น verb ทันทีครับ sharpen นะครับจะแปลว่าทำให้แหลมคมนั่นเองครับกาดอกจันคำว่า en นิดนึงครับทำไมถึงต้องกาดอกจันคำนี้เอ่ยเพราะมันพิเศษกว่าตัวอื่นครับสำหรับตัวอื่นนะครับ eyes if I หรือ ate ตรงนี้คำเหล่านี้เติมข้างหลังแล้วมักจะกลายเป็น verb ถูกไหมแต่ n ตรงนี้ครับสามารถนำมาเติมข้างหน้าได้ด้วยพิเศษกว่าตัวอื่นตรงที่มันเติมข้างหน้าได้ด้วยแล้วกลายเป็น verb ครับจากเช่นตัวอย่าง danger ตัวนี้แปลว่าอันตรายหรือความอันตรายถูกไหมครับซึ่งเป็นคำนามอยู่ตรงนี้เราสามารถเติม verb suffix n เข้าไปข้างหน้าได้ครับซึ่งพิเศษกว่าตัวอื่นถูกไหมเราสามารถนำมาเติมข้างหน้าได้ด้วย n danger กลายเป็น verb ทันทีครับจะแปลว่าก่อให้เกิดอันตรายครับเพราะฉะนั้นระวังตัวนี้ดีๆนะครับสำหรับตัวอื่นครับ I Z E หรือ I Z E ตัวนี้กับ I S E นะครับสองตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรเอ่ยสำหรับตัว I Z E นะครับตรงนี้จะเป็น American English นะครับในขณะที่ I S E จะเป็น British English นะครับเติมเข้ามาแล้วกลายเป็น verb เหมือนกันเช่นคำว่า realize นะครับเป็นต้นนะครับสำหรับถัดมาก็คือ if I ครับ if I ตรงนี้เช่นคำว่าPurify IFY ตรงนี้นะครับ IFY Purify เติมเข้ามาแล้วกลายเป็น verb ครับจาก pure ปกติที่แปลว่าบริสุทธิ์เป็น adjective อยู่นะครับเติม ify เข้าไปดันกลายเป็น verb ทันทีเพราะมันเป็น verb suffix ถูกไหมครับ Purify จะแปลว่าทำให้บริสุทธิ์นั่นเองและคำสุดท้ายครับคือ aid ครับ aid ตัวนี้ระวังนิดนึงครับเพราะ aid มีเปอร์เซ็นต์ในการเป็น verb น้อยกว่าตัวอื่นๆนะครับอาจจะเป็น adjective ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามผมยังถือว่ามันเป็น verb suffix นะครับแต่ให้ระวังมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับนี่ก็คือในส่วนของ verb suffix ครับถัดมาครับก็คือในส่วนของ adjective suffix ครับคำที่ลงท้ายด้วยอะไรบ้างครับแล้วมักจะกลายเป็น adjective ครับ able able full less us all it ครับable able fullness as all อีกตรงนี้นะครับคำที่ลงท้ายคำเหล่านี้มักจะกลายเป็น adjective ครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า understand ที่แปลว่าเข้าใจตัวนี้เป็น verb อยู่นะครับเติม able เข้าไปข้างหลังครับ2ตัวนี้นะครับเวลาเราเติมเข้าไปข้างหลังคำอะไรมันจะแปลเป็นประมาณว่าสามารถหรือที่สามารถจาก understand เมื่อกี้ที่เป็น verb เติม able เข้าไปกลายเป็น understandable จาก verb เปลี่ยนกลายเป็น adjective แล้วเพิ่มความหมายเข้าไปกลายเป็นว่าสามารถเข้าใจได้ที่สามารถเข้าใจได้นั่นเองครับสำหรับคำว่า understandable นะครับสำหรับ2ตัวนี้ครับ full ครับ full เติมเข้ามาแล้วความหมายจะเป็นประมาณว่าเต็มไปด้วยนะครับเช่น beauty ที่แปลว่าความสวยเติม full เข้าไปข้างหลังครับกลายเป็น beautiful ซึ่งจะเป็น adjective นะครับตัวนี้จะแปลว่าเต็มไปด้วยความสวยนั่นเองสำหรับ less ครับเติมเข้ามาแล้วจะแปลว่าปราศจากหรือไม่มีครับเช่นคำว่า fear ที่แปลว่าความกลัวนะครับเติม less เข้าไปครับกลายเป็น fearless ตรงนี้จะแปลว่าปราศจากความกลัวหรือไม่กลัวทำให้คำนี้กลายเป็น adjective ด้วยครับสำหรับ3คำที่เหลือนะครับ us all อีกตัวนี้ us เช่นคำว่า danger เมื่อกี้ถูกแปลเป็นคำนามอยู่เติม ous เข้าไปข้างหลังครับกลายเป็น dangerous จะกลายเป็น adjective แล้วพอเติม ous เข้าไป al ครับเช่นคำว่า national มาจากคำว่า nation ชั้นเติมเข้ามาแล้วกลายเป็นคำนามถูกไหมครับตรงนี้เราสามารถเติม al เข้าไปข้างหลังได้กลายเป็น national ซึ่งจะทำให้คำนามจาก nation เปลี่ยนเป็น adjective ก็คือ national ครับสุดท้ายอีกเช่นคำว่า economic ที่เราเจอกันในตอนต้นถูกไหมตัวสุดท้ายครับ adverb ครับ adverbคือคำที่ลงท้ายด้วย ly ถูกไหมประมาณ 90-95% ครับที่เติม ly แล้วกลายเป็น adverb ถูกไหมทำไมผมถึงบอกอย่างนี้เอ่ยทั้งที่ปกติเราเรียนกันมาว่าเติมลงท้ายด้วย ly แล้วม
ักจะกลายเป็น adverb เพราะมันมี exception บางตัวครับ exception หรือข้อยกเว้นบางตัวตรงนี้คำบางคำในภาษาอังกฤษนะครับเติม ly ก็จริงแต่ดันสามารถเป็น adjective ได้ด้วยซึ่งเป็นกลุ่มน้อยนะครับตรงนี้กลุ่มน้อยเช่นคำว่า likely หลายๆคนเห็น likely ปุ๊บนึกถึงคำว่า like ทันทีเลยเฮ้ยมันแปลว่าชอบหรือเปล่าเฮ้ยหรือมันแปลว่า adjective ที่แปลว่าเหมือนหลายๆคนนึกถึง2คำนี้ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยสำหรับคำว่า likely ตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็น adjective อยู่นะครับความหมายแตกต่างกันออกไปเลย likely จะแปลว่ามีแนวโน้มนะครับระวังดีๆนะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะทำให้เราพลาดได้นะครับเพราะอะไรเอ่ยสำหรับข้อสอบบางประเภทครับเช่น incomplete sentences หรือ error detection ซึ่งตรงนี้จะเป็นการตรวจจับข้อผิดถูกไหมครับในประโยคในข้อสอบหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นSee you test, till you get หรือจะเป็น TOEFL นะครับพวกนั้นการเติมคำในช่องว่างในคำตอบตรงนี้นะครับเช่น incomplete sentences ใน TOEIC ตรงนี้เรื่องของ part of speech สำคัญมากนะครับมีคำว่าอะไรอีกครับที่ลงท้ายด้วย ly แล้วดันกลายเป็น adjective ได้มาดูกันครับเช่นคำว่า lovely, lively แล้วก็ friendly นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญอย่างไรสังเกตเห็นว่า suffix เติมเข้ามาข้างหลังแล้วถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรูปตรงนี้นะครับมันจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของคำก็คือในเรื่องของ structure ในประโยคนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมโฟกัสในเรื่องของ suffix หรือ part of speech กันด้วยนะครับเวลาเราท่องคำศัพท์มาดูกันในส่วนของ prefix กันบ้างนะครับ prefix คืออะไรเอ่ย prefix คือคำที่เติมข้างหน้าคำแล้วนะครับทำให้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับมาเริ่มดูกันเลยแล้วกันสำหรับกลุ่มแรกครับก็คือ in this im er on the นะครับคำเหล่านี้ครับเติมเข้ามาแล้วใส่เข้าไปข้างหน้าคำแล้วจะทำให้คำนั้นความหมายเปลี่ยนกลายเป็นลบครับยกตัวอย่างเช่น in ตรงนี้จากคำว่า appropriate ซึ่งตรงนี้ทำหน้าที่เป็น adjective อยู่นะครับจะแปลว่าเหมาะสมหรือสมควรตรงนี้เติม in เข้าไปข้างหน้าครับกลายเป็น inappropriate in เติมเข้าไปแล้วความหมายเป็นลบถูกไหมจากเมื่อกี้สมควรก็จะกลายเป็นไม่สมควรนั่นเองครับโทนของความหมายเปลี่ยนแปลงไปเลยถูกไหม this ครับเช่นคำว่าอะไรเอ่ยปกติคำว่า advantage แปลว่าอะไรครับสำหรับคำนี้นะครับเป็นคำนามแปลว่าประโยชน์ถูกปะเติมนี้เติม this เข้าไปข้างหน้าครับกลายเป็น disadvantage ซึ่งแน่นอน prefix เหล่านี้เติมเข้าไปหน้าคำคำใดแล้วความหมายมันจะเปลี่ยนไปในทางลบถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ disadvantage ครับก็จะแปลว่าโทษนั่นเองนะครับคำอื่นก็เช่นเดียวกันครับเช่นคำว่า im อย่างเงี้ยคำว่า mortal ซึ่งแปลว่าตายหรือถึงแก่ชีวิตถูกไหมครับเติม im เข้าไปข้างหน้าครับกลายเป็น immortal ก็จะแปลว่าไม่ตายไม่เสียชีวิตหรือแปลว่าอมตะนั่นเองจำไว้นะครับสำหรับกลุ่มข้างบนตรงนี้เวลาใส่เข้าไปคำใดแล้วความหมายจะเปลี่ยนไปในทางลบขออีกตัวนึงครับสำหรับตัว D ครับจำไว้ครับว่า D ภาษาอังกฤษความหมายเป็นลบความหมายไม่ดีถูกไหมเช่นคำว่า hydration ตัวนี้ hydra แปลว่าน้ำถูกปะ hydration จะแปลว่าความชุ่มชื้นเติมดีเข้าไปข้างหน้าครับกลายเป็นความหมายกลับไปเป็นไม่ดีเลยถูกไหม dehydration ก็จะแปลว่าการขาดน้ำนั่นเองครับรู้โทนตรงนี้มันจะทำให้เราสามารถเดาศัพท์ในบริบทได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัว prefix มาดูตัวอื่นๆกันบ้างครับสำหรับ miss ครับ miss ตรงนี้เติมเข้าไปแล้วความหมายเป็นลบเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ระวังดีๆ miss ตรงนี้เวลาเราเติมเข้าไปความหมายจะเป็นลบในทางพลาดนะครับเช่น understand ที่แปลว่าเข้าใจตรงนี้เราเติม miss เข้าไปข้างหน้าครับซึ่งเป็น prefix เติมเข้าไปแล้วความหมายเป็นลบแต่เป็นลบตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าไม่ miss เวลาเราเติมมันจะแปลเป็นประมาณพลาดนะครับเช่น misunderstand มันไม่ได้แปลว่าไม่เข้าใจถูกปะแต่มันจะแปลว่าเข้าใจผิดหรือเข้าใจพลาดระวังดีๆนะครับแต่เหมือนกันในเรื่องของการทำให้โทนเป็นลบเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกันถูกไหมกับกลุ่มข้างบนเพราะมันจะเป็นประมาณพลาดนะครับเช่นอีกคำหนึ่ง mistake
take แปลว่าเอาหรือแปลว่าหยิบจับถูกปะ miss พลาดเอาพลาดก็คือยังไงครับข้อผิดพลาดนั่นเองครับสำหรับคำว่า mistake นะครับ pre for ตรงนี้เป็นรากศัพท์ถูกไหมแปลว่าก่อนครับรากศัพท์พวกนี้ที่เติมเข้ามาช่วยอย่างไรกับเรามาดูกันครับสำหรับคำว่า predict นะครับ predict หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้หลายๆคนเฮ้ยลืมว่ามันแปลว่าอะไรลองมาเดาศัพท์จากรากศัพท์หรือ root คำศัพท์กันนะครับ pre ครับรากศัพท์แปลว่าก่อนถูกปะ dict ครับเวลาเราเดาศัพท์พยายามหาหรือดึงคำอะไรก็ได้ที่เรามีความคุ้นเคยอยู่ถูกปะที่มัน pop up หลายๆคนพอนึกถึง dictคำที่ pop up ขึ้นมาเลยคือคำว่า dictionary หรือเปล่า dictionary คืออะไรครับ dictionary คือหนังสือที่รวมคำพูดของเราถูกปะรวมคำพูดเพราะฉะนั้นนี้มันจะแปลว่าพูดครับก่อนกับพูดพูดก่อนพูดก่อนพูดก่อนแปลว่าอะไรครับพูดก่อนคือการทำนายนั่นเองครับเห็นไหมมันจะช่วยเราเดาศัพท์ในบริบทได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้คำสำคัญสำคัญเหล่านี้นะครับ for ก็เช่นเดียวกันครับ for รากศัพท์ก็แปลว่าก่อนเหมือนกัน forecast ครับ forecast cast ก็จะแปลว่าพูดเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้จะเป็นประมาณพูดก่อนในแง่ของการพยากรณ์ครับเพราะฉะนั้นการพยากรณ์อากาศส่วนใหญ่จะใช้คำว่า forecast นั่นเองนะครับมาดูรากศัพท์ตัวถัดมาครับก็คือ inter ครับ inter แปลว่า between ครับinter แปลว่า between หรือระหว่างนั่นเองหลายๆคนคุ้นเคยกับคำว่า intranation ตัวนี้เกิดจากการประกอบกันของอะไรเอ่ยคำว่า inter กับคำว่า nation ที่แปลว่าประเทศระหว่างประเทศนั่นเองครับสำหรับคำว่า intranation แปลว่าระหว่างประเทศบริษัทข้ามชาติบริษัทระหว่างประเทศก็จะเรียกว่า international company นะครับถัดมาครับมาดูอีกคำหนึ่งละกันสำหรับคำว่า intersection ตัวนี้นะครับเกิดจากการประกอบกันของสองอย่างถูกปะก็คือ inter กับคำว่า section inter แปลว่า between หรือระหว่าง section คือส่วนๆถูกไหมครับสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันเป็นการแยกส่วนๆแล้วถูกปะออกเป็นส่วนๆ4ส่วนออกไประหว่างส่วนตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ intersection จะหมายความว่า crossroads หรือ4แยกนั่นเองครับนะครับมาดู root หรือรากศัพท์ตัวสุดท้ายครับที่ผมอยากจะกล่าวถึงในวันนี้ครับก็คือ contra control นะครับ contra control ครับรากศัพท์แปลว่า against หรือต่อต้านนั่นเองนะครับความหมายมันค่อนข้างลบเหมือนกันถูกไหมครับหลายคนคุ้นเคยกับคอนเนคเตอร์ตัวนึงครับก็คือ on the contrary เรารู้รากศัพท์ตัวนี้ว่ามันเป็นการ against หรือต่อต้านหรือในทางตรงข้ามถูกปะเพราะฉะนั้น on the contrary ในทางกลับกันนั่นเองครับเห็นไหมเราเริ่มสามารถเดาศัพท์ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ root คำศัพท์สำคัญเหล่านี้สังเกตเห็นว่าผมหยิบเฉพาะตัวที่แบบว่าสำคัญที่เราควรรู้มาแนะนำกันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะรู้ไว้มาดูคำว่า control กันบ้างระวังดีๆนะครับ control ตัวนี้แตกต่างจากคำว่าควบคุมหรือ control ที่มีตัว l ข้างหลังนะคนละตัวกันนะครับ control เช่น controversy นะครับตรงนี้อย่างน้อยที่สุดเราไม่รู้คำนี้เราควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันแปลว่า against หรือต่อต้านอะไรสักอย่างถูกไหมcontroversy ครับความหมายค่อนข้างลบเหมือนกันจะแปลว่าสิ่งที่กำลังถกเถียงกันอยู่ข้อโต้แย้งกันอยู่นั่นเองครับการที่เรารู้ prefix จะช่วยให้เราสามารถเดาคำศัพท์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเดาศัพท์ในบริบทนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยแม่นคำศัพท์หรือสำหรับบางคำศัพท์ที่เราเฮ้ยเวลาเราไปเจอใน passage reading เนี่ยยากมากเลยเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เพราะว่าเฮ้ยจำไม่ได้คำนั้นเราสามารถเดาศัพท์โดยเดาจากโทนของมันโดยใช้ prefix เหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับเวลาเราท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากความหมายซึ่งมีความสำคัญแล้วเราควรจะโฟกัสในเรื่องของ prefix และ suffix ด้วยการที่เราจำ prefix ได้นะครับมันจะช่วยให้เราเดาศัพท์ได้
เดาโทนของความหมายได้และบางครั้งมันจะทำให้เราจำคำศัพท์คำนั้นได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ถึงรูทหรือรากคำศัพท์ของมันนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราไปโฟกัสในเรื่องของซัฟฟิกหรือสิ่งที่เติมมาข้างหลังซึ่งตัวนี้จะเป็นการส่งผลกระทบไปถึง part of speech ของคำศัพท์ถูกไหมครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถทำข้อสอบประเภทเองเรื่องของการวัด structure หรือ grammar ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นโฟกัส2 สิ่งนี้ด้วยนะครับในการท่องคำศัพท์สวัสดีครับ